بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้ผมได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งเป็นค่ำคืนที่เหมือนที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอไปนะครับว่าเป็นค่ำคืนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานเพราะในกรุงเทพมหานครในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับฝนนะครับเขาเรียกว่ามาตามนัดโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศทำงานตามบริษัทเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าพอถึงเวลาเลิกงานเนี่ยฝนก็จะตกลงมาเพื่อเป็นการชะลอให้กลับบ้านช้าๆกันนิดนึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเพราะในเรื่องของการเรียนรู้ในอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียนรู้ในพระดำรัสของพระองค์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวนะครับว่าพวกเรานั้นเป็นประชาชาติที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความยิ่งใหญ่ด้วยกับอัลกุรอานเราเคยเป็นประชาชาติที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะถ้าเราได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับในยุคสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าชาวอาหรับเป็นชนชาติที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเร่ร่อนไปยังสถานที่ต่างๆนะครับที่มีน้ำเพื่อที่จะนำปศุสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาท่านอุมัรได้กล่าวนะครับว่าด้วยกับอัลกุรอานทำให้เราจากประชาชาติที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยเป็นประชาชาติที่มีความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับจนกระทั่งเศษ1/3ของโลกเนี่ยอยู่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมนั่นเป็นเรื่องราวของอดีตท่านอุมัรจึงได้กล่าวต่อไปนะครับว่าดังนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาความสำเร็จหรือความยิ่งใหญ่ด้วยกับสิ่งอื่นจากอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาตกต่ำมันก็ย้อนมาถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่อ่านแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่อ่านเพื่อที่จะมาประกวดประขันกันเพียงอย่างเดียวแต่การเรียนรู้การศึกษาอัลกุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิตาบุนอัลกุรอานนี้พระดำรัสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทยอยประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลเนี่ยอันซันนาฮูอิไลกะประทานให้กับเจ้าเนี่ยนะครับมูบารอกุนเป็นสิ่งที่มีความจำเริญเพราะเพียงแค่เราอ่านกุรอานเนี่ยจำเริญไหมจำเริญได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญถ้าเราอ่านกุรอานโดยที่เจตนามุ่งหวังในการอ่านนั้นเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแต่ละอักษรได้กี่ความดีพี่น้อง10นบีบอกว่าอาลีฟลามมีมเนี่ยไม่ใช่10นะอาลีฟ10ลาม10มีม10เพราะนั้นกุรอานจึงเป็นมูบารอกุนเป็นเรื่องของความจำเริญและความจำเริญของอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เราอ่านนะท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ไม่อ่านกุรอานขาดทุนใครก็ตามที่ไม่อ่านกุรอานขาดทุนเพราะท่านนบีบอกว่าไงค่อยรู้กลุ่มคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกสู่เจ้าใครล่ะคนที่มีเงินเยอะไม่ใช่คนที่มีลูกหลานเยอะไม่ใช่คนที่มีสุขภาพดีไม่ใช่มันตะอัลละมันกุรอานะ
คนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกสู่เจ้าก็คือคนที่เรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานให้ถูกหลักตัจวีดผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอ่านกันได้แล้วก็อ่านกันถูกมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมะฮูนั่นคือคนดีคนดีในทัศนะของศาสนาอิสลามคือคนที่เรียนรู้ศึกษาอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามที่ไม่อ่านกุรอานขาดทุนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของซูเราะห์ที่พูดถึงการขาดทุนมุสลิมคนใดก็ตามที่อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจความหมายขาดทุนไม่อ่านขาดทุนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายขาดทุนเพราะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานมาเพื่อให้อ่านตัวอักษรแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจความหมายและนำไปสู่การปฏิบัติกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบารอกุนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่ากิตาบหรืออัลกุรอานนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ประทานมายังเจ้าโอ้มุฮัมมัดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พูดกับพวกเรานะพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะบอกให้กับท่านนบีเพื่อที่จะมาบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านก็คือพวกเราลิยัดดับบะรูเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้พิจารณาตะดับบุรอ่านให้เกิดความเข้าใจติยัดดับบะรูอายาติฮีในอายะในทุกดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิยัซซะกะรูนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอ่านแล้วเข้าใจแล้วจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติดังนั้นอิมามอิบนุตัยมียะห์จึงกล่าวต่อไปนะครับว่าคนที่ไม่อ่านกุรอานมุสลิมที่ไม่อ่านกุรอานขาดทุนมุสลิมที่อ่านกุรอานไม่เข้าใจความหมายขาดทุนมั้ยขาดทุนมุสลิมที่อ่านกุรอานเข้าใจความหมายของอัลกุรอานแต่ไม่นำมาสู่การปฏิบัติขาดทุนเราเรียนรู้ในเรื่องของอัลกุรอานและเราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำอย่างสุดความสามารถ2 อย่างนี้ต่างกันสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ได้ว่าออกห่างอย่างสุดความสามารถจะต้องออกห่างโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะทำอย่างสุดความสามารถเพราะอะไรเพราะความสามารถของมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละคนเนี่ยเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมฐานะเท่ากันไหมคนที่มีฐานะร่ำรวยบริจาคได้มากกว่าคนยากจนสามารถที่จะจ่ายซะกาตได้คนที่มีเรี่ยวแรงสามารถที่จะยืนละหมาดได้นานกว่าคนที่มีความอ่อนแอในเรื่องของสุขภาพคนที่เป็นเด็กกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ต่างกันไหมในเรื่องของบทบัญญัติต่างกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อใช้นั่นก็คือเราจะต้องพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถดังนั้นศาสนาจึงได้บอกเวลาละหมาดทำยังไงให้ยืนละหมาดไฟลัมยัสตะเตียถ้ายืนไม่ได้ล่ะให้นั่งเหมือนคนเนี่ยพออายุมากขึ้นเป็นไงยืนน่ะยืนได้แต่เวลาลงรุกวะลงสุญูดเป็นไงลุกไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นศาสนาผ่อนผันให้นั่งละหมาดนั่งไม่ได้ล่ะอัลลอฮ์เป็นโรคอยู่กับเตียงนอนแต่ให้เราทิ้งไหมไม่ทิ้งแต่ทำอย่างสุดความสามารถลิยัดดับบะรูอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรอูลุลอัลบาบและจะเป็นข้อเตือนใจแก่บุคคลผู้ที่มีสติปัญญาน่าคิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุรอานนั้นจะยังประโยชน์ให้กับบุคคลผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาคืออะไรคือคนที่อ่านกุรอานคนที่ทำความเข้าใจในเรื่องราวของอัลกุรอานและนำสิ่งที่เป็นข้อใช้และข้อห้ามของอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติ
รามาถึงซูเราะห์ซูเราะห์ที่เราจะเรียนรู้กันในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นซูเราะห์สั้นๆซึ่งผมเชื่อนะครับว่าจับเด็กที่นั่งฟังอยู่มาสักคนหนึ่งอ่านได้แต่นักวิชาการกล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นซูเราะห์สั้นๆแต่ความหมายเนี่ยมันกว้างแล้วก็ลึกซึ้งจนกระทั่งท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์รู้จักไหมรู้จักท่านมุฮัมมัดบินอิดริสไหมครับหลายคนงงใครนะมุฮัมมัดบินอิดริสก็ชื่อของท่านอิหม่ามชาฟีแหละชื่อของท่านคือมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟีรีท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าเลามาอันซัลลอฮุฮุจญะตันหากแม้นว่าดูคำของปราชญ์นะหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานฮุจญะห์คำว่าฮุจญะห์คืออะไรสิ่งที่เป็นหลักฐานไม่ประทานสิ่งที่เป็นหลักฐานหรือข้อชี้ขาดใดๆเนี่ยอะลาคอลกีฮีให้แก่บรรดาสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอัลลอฮฺสร้างอะไรสร้างมนุษย์อย่างเดียวไหมที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้สร้างยินที่มีสติปัญญาสร้างมนุษย์สร้างยินและสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้หากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานสิ่งที่เป็นหลักฐานให้แก่ยินและก็มนุษย์อิลลาเว้นแต่ฮาดีซูเราะห์ซูเราะห์นี้เพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยถ้ากุรอานที่เรามีทั้งหมดกี่ซูเราะห์นะโต๊ะกี่ซูเราะห์กุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์ถ้ากุรอาน114ซูเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานมาทั้ง114ประทานมาเพียงแค่ซูเราะห์เดียวคือซูเราะห์ที่เราจะเรียนกันในค่ำคืนนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอัชชัยบอกว่าลากาฟัตฮุมพอแล้วถ้าเราเข้าใจความหมายของซูเราะห์นี้และนำไปสู่การปฏิบัตินั่นก็หมายถึงว่าเพียงพอแล้วที่เราสามารถที่จะใช้ไปสู่การดำรงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันจนกระทั่งถึงอนาคตซูเราะห์ที่ว่านี้เนี่ยก็คือซูเราะห์อัลอัสรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวัลอัสรีวัลอัสรีวาววาวในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเป็นอักษรที่บ่งถึงการสาบานอย่างเช่นเวลาเราต้องการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราจะกล่าวว่าไงวัลลอฮีแปลว่าอะไรฉันขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักษรที่ใช้ในการสาบานเนี่ยมี3อักษรนะพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่วาวนะวัลลอฮีตัลลอฮีด้วยกับตัวตาบิลลาฮีด้วยกับตัวบาเพราะนั้นสามอักษรนี้เราสามารถที่จะใช้ในการสาบานแต่การสาบานของเราต่างกับการสาบานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเพราะการสาบานของเราจะต้องสาบานเฉพาะกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวัลลอฮีจะมาสาบานกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างได้ไหมขอสาบานกับเกียรติยศของฉันได้ไหมครับไม่ได้ฮารามบาปครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปแปรผมเป็นล่ามไปแปรในห้องพิพากษาเป็นคดีความระหว่างคนต่างชาตินะครับกับคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเป็นคนอาหรับไปแปรก่อนที่จะเขาเรียกอะไรนะผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยเขาจะให้คนที่จะกล่าวเนี่ยสาบานแสดงว่าผู้รู้ของบ้านเราเนี่ยก็คงจะไปบอกกล่าวกับเขาแหละเพราะถ้าคนเป็นคนต่างศาสนิกเขาก็จะสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อถือแต่พอผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าให้สาบานกับพระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นการสาบานของเราในฐานะของสิ่งที่ถูกสร้างเราไม่สามารถที่จะไปสาบานต่อสิ่งอื่นได้สาบานได้เฉพาะกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวจะบอกว่าขอสาบานต่อท่านนบีได้ไหมไม่ได้นบีใหญ่นะไม่ได้เ
ขอสาบานต่อยิบรีลได้ไหมไม่ได้ยิบรีลเนี่ยใครล่ะเป็นทูตเป็นมลาอิกะฮ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำสารให้นำกุรอานหรือให้นำคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยให้กับบรรดาอัมบียะยังไม่ได้เลยขนาดท่านนบีเรายังสาบานไม่ได้ขนาดยิบรีลมลาอิกะฮ์เรายังสาบานไม่ได้เราสามารถสาบานได้เฉพาะกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวัลอัสรีขอสาบานต่ออัลอัสรอัลอัสรูแปลว่าอะไรถ้าแปลตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยตามความคิดของเราละหมาดอัสรแปลว่าอะไรละหมาดตอนไหนละหมาดตอน4โมงเหรอ เขาเรียกอะไรละหมาดหลังจากที่ตะวันคล้อยนะครับหลังจากตะวันคล้อยก่อนที่จะตะวันจะตกดินนั่นคือความหมายของคำว่าอันอัสรบรรดานักวิชาการกล่าวนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเนี่ยมี2นัยยะด้วยกันความหมายนัยยะที่1ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยกับเวลาอัลอัสรเวลาอัสรทำไมล่ะเวลาอัสรมีความสำคัญแค่ไหนมีความสำคัญมากจนกระทั่งในกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าฮาฟิซูพวกท่านทั้งหลายจงรักษาฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตจงรักษาการละหมาดจงรักษาการละหมาดซึ่งการละหมาดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อยกี่เวลา5เวลาฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตจงดำรงจงรักษาการละหมาดทั้ง5เวลานี้วัสศอลาติลวุสตอต่อมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าและโดยเฉพาะการละหมาดตอนกลางละหมาดตอนกลางคืออะไรละหมาด5เวลามีอะไรบ้างซุบฮ์ซุฮร์อัสรมักริบแล้วก็อิชาตอนกลางคือละหมาดอะไรซุบซุฮร์อัสรีศอลาตุลวุสตอคือการละหมาดอัสรีทำไมล่ะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องใช้เราให้พยายามที่จะรักษาโดยเฉพาะการละหมาดอัสรีเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนเลิกงานนะครับก็จะเลิกงานหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยในช่วงของการเวลาละหมาดอัสรีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเรานอนหลับด้วยกับความเหนื่อยลืมที่จะละหมาดอัสรีนอนจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดมักริบและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเราแต่ละคนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยคอยทำหน้าที่ในการดูแลมาลาอิกะฮ์คนหนึ่งดูแลด้านหน้าอีกท่านหนึ่งดูแลด้านหลังท่านหนึ่งด้านขวามือท่านหนึ่งด้านซ้ายมือ4คน4ท่านมนุษย์แต่ละคนมีมาลาอิกะฮ์4ท่านที่คอยดูแลและมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตอนไหนตอนละหมาดซุบตอนเวลาซุบฮีแล้วก็เวลาอัสรีพอมาลาอิกะฮ์กลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวถามมาลาอิกะฮ์ยามาลาอิกะตีโอ้มาลาอิกะฮ์ของฉันเจ้าทิ้งบ่าวของฉันมาเนี่ยในสภาพไหนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาลาอิกะฮ์ถามว่าอัลเลาะห์รู้มั้ยว่ามาลาอิกะฮ์มาเราทำอะไรอยู่อัลเลาะห์รู้มั้ยอัลเลาะห์รู้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะฟังคําตอบจากมาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์ที่อยู่กับคนดีอย่างพวกเราเนี่ยก็จะกล่าวตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทิ้งเขาขณะที่เขาละหมาดอะไรละหมาดซุบฮีกับละหมาดอัสรีฉันทิ้งเขาขณะที่เขาละหมาดและฉันอยู่กับเขาขณะที่เขาละหมาดเพราะกำลังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทีนี้พี่น้องลองคิดดู
ถ้าในคำถามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเนี่ยในสภาพที่เราทิ้งการละหมาดโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทิ้งเขามาขณะที่ไอ้คนๆนี้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันไปกินเหล้าเมายาอยู่เป็นไงโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทิ้งเขามาไอ้คนนี้กำลังเล่นการพนันอยู่ฉันทิ้งเข้ามาไอ้คนๆนี้เนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราลองคิดดูนะครับว่าอะไรคือบั้นปลายของชีวิตของเราความหมายที่2ความหมายแรกแปลว่าอะไรก็คือเวลาของอัสรความหมายที่2นักวิชาการกล่าวนะครับว่าอัลอัสหมายถึงในช่วงของห้วงเวลาทั้งหมดช่วงของเวลาทั้งหมดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนขอสาบานต่อช่วงเวลาความหมายนั่นก็หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาเพราะอะไรล่ะเพราะเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆและการงานต่างๆที่เราปฏิบัติขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำแล้วทิ้งเลยไหมไม่ใช่สิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นความดีหรือไม่ว่าจะเป็นความชั่ววันที่เราจบชีวิตจากโลกนี้ไปเนี่ยในหลุมฝังศพโดนแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับเราฟังถึงบุคคลสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคนดีวันที่เขาตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์ไม่ได้มาตัวเปล่านะมาพร้อมกับผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์มาพร้อมกับเครื่องหอมจากสวงสวรรค์มาแล้วก็มาหาชายหรือบุคคลคนที่เป็นคนดีเนี่ยที่เขาเสียชีวิตและก็กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าอุคูรูจีเจ้าจงออกจากร่างที่เจ้าใช้อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยอิลาเราะห์มะติลลาห์ไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่ความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่การตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยก็จะออกจากร่างของเขาเหมือนกับขณะที่เราเทน้ำออกจากขวดเป็นไงน้ำเวลาเราเทปุ๊บออกไปอย่างง่ายดายพอออกไปแล้วเนี่ยก็ถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้ากฟันวิญญาณถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้ากฟันถูกห่อหุ้มด้วยกับเครื่องหอมจากสวรรค์แล้วมาลาอิกะฮ์ก็นำวิญญาณของเราเนี่ยนะครับหรือคนดีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ขึ้นไปยังชั้นฟ้ามาลาอิกะฮ์ที่เฝ้าอยู่ตามประตูของชั้นฟ้าเขาจะบอกวิญญาณของใครกันเนี่ยมีแต่กลิ่นหอมเสียเหลือเกินเขาจะบอกว่าวิญญาณของบุคคลนั้นลูกของคนนั้นประตูของชั้นฟ้าแต่ละชั้นก็จะถูกเปิดออกและก็จะมาลาอิกะฮ์แต่ละท่านก็จะไปส่งจากชั้นฟ้าชั้นที่1ไปชั้นฟ้าชั้นที่2ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7หลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขากลับมายังพื้นดินมายังกุโบร์ของเขาพอลงมาถึงพื้นดินเนี่ยปรากฏว่ามีพบกับคนคนหนึ่งกำลังเฝ้ารอเขาอยู่ตายไปแล้วอยู่มาเจอใครก็ไม่รู้หน้าตาหล่อแต่งตัวก็ดีกลิ่นก็หอมวิญญาณคนดีคนนั้นก็กล่าวถามเนี่ยเจ้าเป็นใครพี่น้องรู้ไหมว่าคำตอบของชายคนนั้นเนี่ยตอบว่าไงฉันคือการงานที่ดีที่ท่านได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฉันคือการละหมาดของท่านฉันคือการถือศีลอดของท่านฉันคือการบริจาคของท่านฉันคือการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของท่านวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในรูปของชายหนุ่มให้มาในรูปของหญิงสาวสำหรับผู้หญิงแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับเราจนกระทั่งถึงวัน
กิยามะฮ์อีกกลุ่มหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังเช่นเดียวกันคนที่ไม่ดีคนที่ปฏิเสธคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ละทิ้งการจ่ายซะกาตคนที่ทรยศฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะฮ์มาหาเหมือนกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะฮ์มาหาเช่นเดียวกันแต่มาด้วยกับผ้ากะฟันที่ถูกนำมาจากขุมนรกมาด้วยกับกลิ่นเหม็นเวลาไฟเราเคยเห็นไหมไฟที่มันไหม้เนี่ยมันหอมแล้วมันเหม็นเหม็นมาด้วยกับกลิ่นเหม็นนะครับจากขุมนรกแล้วคนมลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่นำผ้ากาฝันแล้วก็นำไอ้กลิ่นเนี่ยมาเนี่ยหน้าตาบึ้งตึงทะมึงทึงพอมาหาเนี่ยตกใจมาทำไมเนี่ยมลาอิกะฮ์สั่งเลยอุคโรยีออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปพบกับความโกรธเกรี้ยวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราเนี่ยเราสมมุติว่ามีคนมาอยู่หน้าบ้านเราคนหนึ่งบอกออกมาสิเดี๋ยวฉันจะพาไปมัสยิดไปกินบุญถามว่าเรารีบออกมั้ยรีบออกไปทำความดีอีกคนหนึ่งบอกว่าออกมาเนี่ยจะฆ่าเนี่ยจะออกมั้ยไม่อยากจะออกวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณคนเลวเนี่ยนะครับวันที่มลาอิกะฮ์จะมาดึงวิญญาณไม่อยากจะออกเพราะอะไรเพราะมลาอิกะฮ์ขู่ไว้แล้วออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปพบกับความโกรธเกรี้ยวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากจะออกมลาอิกะฮ์ดึงท่านนบีเล่าภาพวันที่วิญญาณคนเลวออกจากร่างเนี่ยพี่น้องคิดตามนะเหมือนกับเหล็กแหลมที่มีตะขอเล็กๆอยู่รอบๆเหล็กแหลมเนี่ยมีตะขอเล็กๆอยู่รอบๆแล้วก็นำไปลากบนผ้าขนสัตว์เป็นยังไงลากง่ายไหมรูดปื๊ดป่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงผ้าขนสัตว์ก็ขาดหนามก็ไปเกี่ยวกับผ้าขนสัตว์กว่าจะออกมาได้เป็นไงลำบากนั่นแหละวิญญาณของคนเลวทีนี้เราสังเกตนะคนเลวเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยศพเนี่ยจะดูหน้าตาน่ากลัวบางคนตาเหลือกเพราะวิญญาณจะตามวิญญาณจะถูกดึงออกตามทางสายตาพอถูกดึงแล้วจบไหมไม่จบมลาอิกะฮ์เอากระฝันที่มาจากไฟนรกเนี่ยห่อหุ้มเหม็นไปหมดเลยอบอวนแล้วมลาอิกะฮ์ขึ้นนำวิญญาณขึ้นไปยังฟากฟ้าพอถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งมลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าใครกันเนี่ยกลิ่นมันเหม็นซะเหลือเกินมาลาอิกะฮ์บอกลูกคือคนนั้นลูกของคนนี้มาลาอิกะฮ์เปิดประตูไหมไม่เปิดมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนฟ้าไม่เปิดประตูแล้วก็มาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่เอาดวงวิญญาณขึ้นไปคว้างลงมาเลยคว้างกลับมายังดินพอกลับมาถึงพื้นดินความน่ากลัวยังไม่หมดแค่นั้นไปเจอคนคนหนึ่งผิวดำหน้าตาบูดเบี้ยวกลิ่นเหม็นเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นกำลังรออยู่ที่ไหนที่หลุมฝังศพที่กุโบร์พอเจอเนี่ยเจอแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าจะออกวิญญาณจะออกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากแล้วมาเจอคนแบบนี้อีกเจ้านี่เป็นใครถามคนที่เขาเห็นเนี่ยเจ้านี่เป็นใครมาด้วยกับใบหน้าที่น่ากลัวกลิ่นก็เหม็นคนนั้นบอกว่าไงฉันคือการงานที่เลวของเจ้าขณะที่เจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ฉันคือการที่เจ้าทิ้งละหมาดฉันคือการที่เจ้าทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนรคุณต่อบิดามารดานี่แหละสิ่งที่เราจะพบก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเวลาก็คือชีวิตของพวกเรานะครับเวลาก็คือชีวิตของพวกเราท่านอิหม่ามฮะซันอัลบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่ายะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหลายพวกเรานี่แหละลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดเลยวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิอรอดแปลว่าอะไรแปลว่าขึ้น
ขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาในค่ำคืนเราส่วนใหญ่เราจะคืนอิสรอและก็มิอรอดใช่ไหมคำว่าอิสรอคือการเดินทางในยามค่ำคืนแต่คำว่ามิอรอดคือการขึ้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราพบในฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมพบใครพบบิดาของมนุษยชาติก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสิ่งที่ท่านนบีเห็นเล่าให้เราฟังเนี่ยหน้าท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับมีภาชนะใหญ่ๆอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายพอท่านนบีอาดัมมองไปด้านขวาท่านนบีอาดัมยิ้มแฉ่งเลยพอท่านนบีอาดัมมองไปด้านซ้ายที่เป็นภาชนะใหญ่ๆเนี่ยท่านนบีอาดัมหน้าเปลี่ยนสีร้องไห้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็เลยถามท่านนบีอาดัมนะครับว่ายาอาดัมหรือยาอบูยาโอบิดาของฉันทำไมขณะที่ท่านมองไปด้านขวามือเนี่ยท่านยิ้มนะครับดูใบหน้ามีความสุขแต่เวลาที่ท่านมองไปด้านซ้ายมือทำไมท่านร้องไห้ท่านนบีอาดัมบอกว่าเวลาที่ฉันมองไปด้านขวาเป็นภาชนะของวิญญาณของลูกหลานของฉันที่พวกเรานั้นทำความดีแล้วก็ตายไปในสภาพนั้นเนี่ยฉันก็ยิ้มด้วยกับความภูมิใจเหมือนพวกเราแหละเวลาที่ลูกหลานของเราสอบได้คะแนนดีๆยิ้มไหมยิ้มเวลาที่พวกลูกหลานของเราทำงานดีๆยิ้มไหมยิ้มเวลาที่ลูกหลานของเราละหมาดอ่านกุรอานยิ้มไหมยิ้มแต่พอมองไปด้านซ้ายท่านนบีอาดัมบอกว่าไปเห็นลูกหลานที่มันไม่เอาเรื่องและถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุโบร์เนี่ยด้วยกับความสงสารคนเป็นพ่อร้องเหมือนกับพวกเราเช่นเดียวกันเวลาลูกหลานติดยาเสพติดเป็นไงยิ้มหรือร้องยิ้มร้องเวลาลูกหลานไม่ละหมาดร้องบางคนตรงข้ามนะอัลลอฮ์พอลูกหลานเรียนจบปริญญาสูงๆทำงานดีๆนี่ยิ้มแต่ว่าแล้วลูกหลานคนนั้นไม่ละหมาดเฉยไม่เป็นไรไม่ได้ต้องเสียใจเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนามากกว่าเรื่องราวของดุนยานะครับยับนาอาดัมท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีบอกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมทั้งหลายอินนามาอันตะไอยามุนแท้จริงพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นช่วงเวลาเป็นอันอัสรซึ่งแปลความหมายที่สองแปลว่าเวลาเป็นช่วงเวลายังไงกุลลุมาซะฮะบะยามุนเพราะแต่ละวันที่ผ่านจากชีวิตของเราไปเนี่ยซะฮะบะบะดุกะตัวของเราก็สูญหายไปด้วยเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วบางคนอายุ40บางคน50บางคน60บางคน70บางคน100แต่ละวันที่ผ่านไปสมมุติเรามีต้นทุนอายุ50ปีผ่านไป1วันเหลือเท่าไหร่49ปีกับ364วันแต่ละวันผ่านไปชีวิตของเราก็จะถูกตัดทอนลงไปเพราะนั้นแต่ละวันที่ผ่านไปเราสามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้เราจะกลับไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันเวลาที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นวันที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหน้าที่ของเราคืออะไรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเราให้ทำในสิ่งที่เป็นความดีลักษณะนั้นอีกอย่างเช่นเมื่อวานเราได้มีโอกาสบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้หมายความว่าพอเราทำความดีเราจะยิ้มอย่างเดียวไม่ใช่นะให้เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อย่างพี่น้องอย่างที่1ขออะไรขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานที่เป็นความดีของเราที่เราได้กระทำขอให้การงานนั้นเป็นการงานที่ตั้งอยู่ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในลักษณะนั้นอีกแต่ถ้าวันที่เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดล่ะ
ถามว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมถึงคนที่กำลังบรรยายเนี่ยเคยทำผิดไหมเคยเพราะเราไม่ใช่นบีเราไม่ใช่มะซูมเราไม่ใช่บุคคลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมที่ท่านนบีบอกว่ากุลลูบานีอาดัมกอตตอลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนผิดย่อมที่จะทำผิดทั้งหมดไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าฉันไม่เคยทำผิดเลยไม่มีแม้แต่ซอฮาบะห์ก็ทำผิดวะคอยรูคอตตออีนัตตวาบูนและคนผิดที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ดันทุรังไม่คนไม่ใช่คนที่มาตัดพ้อต่อว่าแต่คนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่เตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเมื่อวานเราทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเรา2ประการด้วยเช่นเดียวกัน1ทำไงขอดุอาเตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดที่เราได้เคยกระทำในอดีตที่เรายังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของศาสนาเราเคยทิ้งละหมาดสมัยก่อนเราอาจจะทิ้งในเรื่องของการคุมฮิญาบใช่ไหมครับพี่น้องในเรื่องของฮิญาบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองไปเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นมุสลิมะคลุมฮิญาบเหมือนในยุคสมัยปัจจุบัน 20-30 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เพียงเอาผ้ามาแปะที่ศีรษะใช่ไหมเวลาที่ไม่ใช่แปะทุกวันด้วยนะเวลาที่ออกงานไม่ค่อยเห็นหรอกคนที่คุมศีรษะแต่ทุกวันนี้ด้วยกับการที่เราเรียนรู้เรื่องของศาสนาด้วยกับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เฮดายะห์กับเราเป็นไงโอ้วันนี้เราคุมศีรษะวันนี้เราละหมาดเราแต่งตัวดีเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปทำนาเป็นไงกางเกงเนี่ยเลยหัวเข่าเดี๋ยวนี้เป็นไงแต่งตัวกันเรียบร้อยปกปิดเอาหรอเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเตาบาตัวถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดหน้าที่ของเราคือการเตาบาตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและประการที่สองทำยังไงทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อที่จะลบล้างในความผิดที่เราได้เคยกระทำมาเพราะความดีมันจะไปลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดเพราะความดีการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับความผิดที่เราทำไหมเท่าไหมครับอ้าวทำความดีกับทำความผิดน้ำหนักเท่ากันไหมไม่เท่าถ้าทำความผิดอัลเลาะห์บันทึกเท่าไหร่1ถ้าทำความผิดอัลเลาะห์บันทึกแค่1แต่ถ้าความดี1อย่างอัลเลาะห์บันทึกเท่าไหร่10เหรอต้องบอกว่าอย่างน้อย10อาจจะมากถึง700หรือมากกว่าน้ำหนักเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะนั้นถ้าเราเคยทำความผิดไม่เป็นไรนั่นคืออดีตหน้าที่ของเราในวันนี้คือการเตาบาตัวและหลังจากเตาบาก็คือการทำความดีเพื่อให้ความดีนั้นไปลบล้างและมีน้ำหนักบนตาช่างเหนือกว่าความผิดที่เราได้กระทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าฟะมัยยะอามันระยะเวลาวันอัสรเวลาฟะมัยยะมันมิสกอลดะรอตินค่อยรอยยะรใครก็ตามที่ชีวิตของเขาตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนกระทั่งถึงกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นความดีแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยวธุลีค่อยไรยะรอฮูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนำมาให้เราเห็นในวันกิยามะห์วะมัยยะมัลมิสกอลดะรอตินชัรรอเช่นเดียวกันใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นความผิดที่เล็กน้อยยะรอฮูในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนำมาให้เราเห็นเช่นเดียวกันสมุดบันทึกความดีเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายในวันกิยามะห์เนี่ยจะถูกนำมาแจกจ่ายและการรับสมุดบันทึกเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเป็นกลุ่มที่1คือรับสมุดบันทึกด้วยกับมือข้างขวาในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องไม่ต้องยกมือนะอัลเลาะห์จะให้สมุดบันทึกเนี่ยลอยมาเองเลยถ้าเป็นคนดีอย่างพวกเราปุ๊บมามือข้างขวาทันทีเลย
กลุ่มที่2มาข้างซ้ายมามือซ้ายดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าศาสนาให้ความสำคัญกับข้างขวาเวลาเข้ามัสยิดก้าวเท้าขวาเวลาทานอาหารทานด้วยกับมือขวาเวลาหวีผมหวีข้างขวาก่อนให้เริ่มด้วยกับสิ่งที่เป็นบารากะหรือความเจริญด้วยกับข้างขวาแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ใช้ข้างซ้ายออกจากมัสยิดข้างเท้าอะไรหรือไม่รู้เท้าไหนก่อนก็ได้ให้ก้าวเท้าซ้ายเวลาเข้าออกจากเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายเวลาทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำให้ใช้มือซ้ายเห็นไหมด้วยกับข้างขวาสมมติไปถึงกลุ่มที่สองมามือซ้ายลอยมาเลยพยายามจะเอามือขวายกไม่ไปเอาล้อให้มามือข้างซ้ายนี่คนไม่ดีแต่ถ้าคนเลวเนี่ยยิ่งกว่าคนไม่ดีนะข้างไหนข้างซ้ายแต่ไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวนะด้านหลังอีกมิววารออัซฮารีสมุดบันทึกมาข้างซ้ายจับด้านหลังและในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นความดีใดๆที่เรามองว่าเป็นความดีเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยแค่ไหนนบีบอกอย่างนี้ลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูแคลนอย่าได้ละเลยในสิ่งที่เป็นความดีวะลาแม้นว่าความดีนั้นเนี่ยอันตัลกออาข้อกะไม่ใช่ในเรื่องของการบริจาคไม่ใช่ในเรื่องของการละหมาดไม่ใช่ในเรื่องของการเสียสละแม้ว่าความดีนั้นท่านนบีบอกว่าแม้ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงแค่การที่เราออกไปพบกับพี่น้องด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าละเลยเพราะเราไม่รู้ว่าด้วยกับความดีที่เราทำเนี่ยแม้ว่างานเราจะยุ่งแม้ว่าอยู่ในบ้านเราจะเจอกับปัญหาต่างๆแต่เวลาเราออกไปข้างนอกเวลาเราไปพบกับพี่น้องมุสลิมของเราใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคุณลักษณะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับซอฮาบะห์เล่าให้ฟังซอฮาบะห์บอกว่าใบหน้าของท่านนบีเนี่ยเต็มไปด้วยกับรัศมีถามว่าใบหน้าของคนที่มีรัศมีใบหน้าเป็นไงไงใช่ไหมไม่ใช่เราลองยิ้มดูยืนหน้ากระจกแล้วลองทำหน้าดูถ้าหน้าของเรายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเราจะดูเหมือนหน้าของเราเนี่ยมีนูรมีรัศมีแต่ถ้าหน้าของเราเนี่ยหน้าบึ้งตึงเนี่ยเป็นไงดูกระจกไม่ต้องมากไม่ต้องไปดูคนอื่นดูกระจกถามว่าเราชอบไหมใบหน้าแบบนั้นเรายังไม่ชอบเลยกับตัวเราเองเรายังไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นกับบุคคลอื่นเราก็อย่าไปทำซอฮาบะห์บอกว่าหน้าของท่านนบีเนี่ยเต็มไปด้วยกับรัศมีริมฝีปากของท่านนบีเนี่ยจะเปิดเล็กน้อยจนกระทั่งเห็นฟันคือใบหน้าที่ยิ้มหน้าของท่านนบีจะยิ้มอยู่เสมอลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ละเลยเพิกเฉยต่อการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าความดีนั้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยด้วยกับการที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยเวลาที่เราชั่งเวลาที่เราถูกชั่งเนี่ยบนตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความดีเพียงแค่เล็กน้อยที่มันมากกว่าความชั่วมันทำให้เราเป็นชาวสวรรค์บางทีเราไม่รู้นะด้วยกับการบริจาคเงินของเราเพียงแค่100บาททั้งที่เราเนี่ยเป็นคนยากจนแต่เราอยากที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยากช่วยเหลือคนยากจนเงิน100บาทที่เราควักจากกระเป๋าของเราไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าให้กับคนยากจนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มันจะมีน้ำหนักจนกระทั่งมากกว่าความชั่วของเรามากกว่าเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยนะครับชาวสวรรค์นะแต่ถ้าความชั่วในวันนั้นถูกชั่งมากกว่าความดีเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยนรกเลยนะ
คงไม่มีใครในหมู่ของพวกเรานะครับไม่เป็นไรขอลองไปอยู่ในรกสักระยะหนึ่งเพราะอาจารย์เขามาสอนว่าคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีกะลิมะชาดาเนี่ยอย่างไรก็ตามจะต้องขึ้นสวรรค์พี่น้องอยากลองไหมขอลองในนรกสักหน่อยเพราะอะไรพวกคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นรกท่านนบีบอกว่าในวันกิยามะห์คนที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะครับเหมือนกับเส้นขนสีขาวบนหนังของแพะที่มีหนังสีดำเยอะไหมน้อยคนส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นชาวนรกแต่จะมีคนส่วนน้อยที่จะเป็นชาวสวรรค์และท่านนบีขอด้วยให้กับพวกเราให้พวกเราเนี่ยนะครับเป็นเศษ3ส่วน4ของชาวสวรรค์ให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย3ส่วน4คือพวกเราเนี่ยให้เป็นชาวสวรรค์เพราะนั้นอย่าไปลองนะครับไฟนรกเนี่ยมันร้อนร้อนแบบไหนล่ะพี่น้องเคยอยู่ใกล้เวลาแม่ครัวทำครัวร้อนไหมหน้าเตาแก๊สร้อนไหมร้อนสมัยก่อนใช้เตาถ่านร้อนกว่าเตาแก๊สอีกใช่ไหมร้อนไฟของโลกดุนยาเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่1ใน70เท่าของไฟนรกไฟที่ร้อนที่สุดของโลกดุนยาเนี่ยเป็น1ใน70เท่าของไฟนรกอย่าไปลองขนาดไฟในดุนยาเนี่ยนะครับเวลาก่อกองไฟที่สูงๆไปไงไม่อยากที่จะเข้าใกล้มแมลงเม่ายังบินแล้วก็ตกเลยนั่นเพียงแค่1ใน70เพราะนั้นอย่าไปลองวัลอัสรีวันนี้จะจบมั้ยเนี่ยอินนันอินซานะวักต่อไปเพราะนั้นวักแรกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยกับเวลาเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเนี่ยมี2ความหมายทวนนิดนึงความหมายที่1คือเวลายามเย็นที่เราบอกแล้วว่าเป็นเวลาที่มีความสำคัญความหมายที่2แปลว่าอะไรคือช่วงเวลาของชีวิตของมนุษย์อัลเลาะห์สาบานด้วยกับเวลาแล้วก็กล่าวต่อไปนะครับว่าอินนันอินซานะแท้จริงอินซานมนุษย์ตรงนี้ก็มี2ความหมายเช่นเดียวกันความหมายที่1คือมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมลาฟีคุสรินอยู่ในสภาพของความขาดทุนมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอยู่ในสภาพของความขาดทุนตั้งแต่วันที่เขาเกิดจากครรภ์ของมารดาจนกระทั่งวันที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดทุนตรงไหนเกิดมาก็ต้องมีคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเวลามันเกิดมามันเดินได้เลยมันว่ายน้ำได้เลยแต่มนุษย์ได้ไหมลองเกิดแล้วทิ้งสิตายจะต้องมีคนเลี้ยงจะต้องมีคนดูแลจะต้องมีแม่ที่คอยให้นมโตขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะเผชิญโลกด้วยกับตัวของมันตัวของเขาเพียงลำพังจะต้องมีคนดูแลพอแก่ตัวเป็นยังไงก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะต้องดูแลเช่นเดียวกันอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นเป็นไงก็ต้องศึกษาความรู้จะต้องหาสัมมาทำสัมมาอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงชีพอยู่ในความขาดทุนผมทำงานโรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมโรคส่วนใหญ่ที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่เราไม่เอาคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันที่เป็นๆกันเนี่ยเพราะเราไม่เอาคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติแม้แต่ตัวผมเองท่านนบีสอนเราว่าไงเวลาเรากินเนี่ยเวลาที่ท่านรับประทานอาหารให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนส่วนที่1คืออาหารส่วนที่2คือน้ำส่วนที่3คืออากาศแล้วโดยเฉพาะพวกเราเป็นไงแขกอย่างพวกเรานี่แหละ
ไม่มีที่ว่างในกระเพาะสำหรับน้ำอากาศไม่ต้องพูดถึงก็เวลาไปกินบุญโอแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานของอร่อยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มีของหวานอีกกินซะเต็มที่เวลาผมไปแปลให้กับคนไข้เนี่ยนะครับที่เป็นคนต่างชาติคนอาหรับเนี่ยอาหรับก็เหมือนพวกเรานี่แหละกินข้าวเย็นตอนไหนพี่น้องรู้ไหมปีที่แล้วเนี่ยผมไปเยี่ยมเพื่อนผมที่ดูไบที่อิมิเรตเขาเชิญเขาชวนบอกอ้าวเดี๋ยววันเดี๋ยวมากินข้าวเย็นที่บ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านผมก็บอกว่าอ้าวจะมารับกี่โมงเขาบอกเดี๋ยวหลังมักริบจะมารับแต่เราก็นึกว่าเดี๋ยวพอหลังอิชาเขาคงจะกินที่ไหนได้สี่ทุ่มแล้วอาหารที่เขากินนะโอ้โหไปกัน5คนเหมือนกินได้20กินเสร็จแล้วเป็นไงนอนเวลาที่ผมแปลเนี่ยแล้วเป็นโรคอะไรกดไหลย้อนเป็นไงกดไหลย้อนเนี่ยมันแสบเคยเป็นไหมพี่น้องเคยเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมทำดูแล้วถ้าไม่เคยเป็นเนี่ยแสดงว่าเอาคำสอนนบีไปสู่การปฏิบัติกดไหลย้อนเนี่ยมันแสบเพราะอะไรเพราะกินข้าวจนกระทั่งไม่มีช่องว่างสำหรับน้ำแล้วก็อากาศแล้วกดที่อัลลอฮ์ให้มาย่อยสลายอาหารที่เรากินเนี่ยพอไม่มีช่องว่างเป็นไงมันก็ทวนขึ้นมาตามหลอดอาหารแสบร้อนกลางอกนอนก็ไม่หลับหมอก็บอกเขานะว่าให้เว้นระยะระหว่างกินกับนอนเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมงผมก็นั่งนึกเออมันกินข้าวตอน4ทุ่มให้เว้น3ชั่วโมงก็นอนตีหนึ่งไม่ได้ผมเองก็เป็นเพราะอะไรทำงานเนี่ยบางวันเลิก2ทุ่มกว่าจะถึงบ้านกี่ทุ่ม3ทุ่มในกรุงเทพใช้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมบางวันชั่วโมงครึ่งทางด่วนนะที่ไม่ค่อยจะด่วนเท่าไหร่กลับถึงบ้านกินข้าวแล้วพี่น้องจะนอนกี่โมงอ่ะกินข้าวเสร็จก็นอนพอนอนก็กดไหลย้อนเราก็เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำเหมือนที่นบีบอกอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดคืออาหารมื้อเช้าพี่น้องจำไว้เลยนะอย่าขาดเป็นอันขาดแม้แต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีสอนอะไรให้เราทานอาหารซะฮูรเพราะอะไรนั่นคือแทนจากมื้อเช้าแต่ไม่ใช่ซะฮูรเหมือนกับโอ้โหจ้วงเอาจนกระทั่งไม่เหลือที่สำหรับน้ำและอากาศไม่ใช่นะครับทานเหมือนที่ท่านนบีสอนอาหารที่สำคัญที่สุดคือมื้อเช้าพอมื้อเย็นเนี่ยมื้อเที่ยงกินมากกินน้อยอันนี้ก็แล้วแต่พอมื้อเย็นพี่น้องลดแล้วก็พยายามทานก่อน2ทุ่มแล้วก็ทานให้น้อยถ้าทำได้อย่างผมตอนนี้นะครับทานน้ำผักผลไม้ปั่นปีที่ผ่านมาเนี่ยไปตรวจร่างกายเพราะที่โรงพยาบาลจะมีการตรวจร่างกายทุกปีตรวจร่างกายหมอบอกโอ้ไขมัน270ค่าไขมันปกติเนี่ยไม่เกิน200หมอบอกโอ้โชคดีของคุณ270เอายาไปกินทีนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินยาก็เลยมานั่งศึกษาเราเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาแต่ไม่นำคำสอนของท่านนบีมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นเปลี่ยนแปลงหาเวลาออกกำลังกายทานแต่ว่าให้มีช่องว่างสำหรับน้ำแล้วก็อากาศมื้อเย็นเนี่ยลดพยายามทานผักผลไม้ให้มากๆแล้วเป็นไงยาก็ไม่กินหมอนัดอีก4เดือนไปตรวจเลือดใหม่ตอนนั้นน่ะน้ำหนัก76ตอนนั้นน่ะตอนที่ไขมัน270น่ะน้ำหนัก76เปลี่ยนแปลงตัวเองสอนคนอื่นได้แปลให้คนอื่นโอ๊ยแปลนี่แปลเก่งมากเลยคนไข้ชอบแต่ตัวเองไม่ค่อยทำอีก4เดือนไปหาหมอใหม่เจาะเลือดใหม่ลดเหลือ220น้ำหนักลงมา3กิโลหมอบอกดีมากเลยเนี่ยกินยาต่อ
ไอ้เราก็ไม่อยากจะไปบอกผมไม่ได้กินยาแต่ผมทำในสิ่งที่นบีของผมสอนไม่ได้พูดนะพูดในใจตอนนี้น้ำหนัก70ไขมันต่ำกว่า200เห็นไหมนบีบอกว่าไงท้องของมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมของโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นมนุษย์อยู่ในความขาดทุนถ้าไม่รู้จักที่จะใช้ชีวิตความหมายที่หนึ่งของคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้อินนันอินซานะลาฟีคุสรินมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่ในสภาพของความขาดทุนความหมายที่สองอินซานในตรงนี้เนี่ยความหมายของมนุษย์ตรงนี้ก็คือมนุษย์ที่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นมุสลิมขาดทุนทำไมขาดทุนล่ะเพราะการงานที่เขาทำในวันกิยามะห์เป็นไงได้รับการตอบแทนไหมไม่ได้ขาดทุนอิลลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในกลุ่มที่สองมนุษย์มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอยู่ในความขาดทุนแต่ถ้าเป็นความหมายที่สองคนที่ไม่ใช่มุสลิมขาดทุนนี่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอิลลาเว้นแต่เราอยากที่จะมีชีวิตอย่างขาดทุนไหมครับไม่อยากเราในโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เนียมะห์นี่ก็ความเมตตาใหญ่หลวงแล้วพี่น้องลองดูรอบข้างเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เราเกิดมาเป็นก้อนหินไม่ให้เกิดมาเป็นต้นไม้ให้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้เกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีให้เกิดมาเป็นมุสลิมอีกต่างหากอัลฮัมดุลิลลาห์อิลลัลลซีนาอามะนูอีมานสำคัญสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยประการที่สำคัญก็คือในเรื่องของอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านตรงนี้เนี่ยท่านนบีกล่าวนะครับว่ามันรอดิยัลลอฮุร็อบบาคนที่มีอีหม่านก็คือคนที่รอดิยะคนที่พอใจคนที่ยอมรับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลคำว่าพระผู้อภิบาลคืออะไรก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายรอบๆตัวเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับเราเป็นผู้ที่ทรงดูแลเรานั่นคือความหมายของคำว่ารับบุญพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงดูแลเราเรายอมรับเรามีความปีติยินดีวะบินอิสลามีดีนาคนที่มีอีหม่านก็คือคนที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเขาวะไมยับตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันฟะไลยุกบะละมินเพราะอะไรเพราะใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามมาสู่ความเชื่อมาสู่การปฏิบัติของเขาวะมัยยับตะกีกอยรอนอิสลามมะดีนันฟะลัยยุกบะละมินสิ่งต่างๆที่เขาทำจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอีหม่านของเราก็คืออีหม่านที่เรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าก็คือการที่เรารู้ว่าเราเป็นมุสลิมวะบิมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลาก็คือการที่เราได้มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลนะครับเป็นรอซูลของเราความหมายของอีหม่านก็คืออีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการรู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอะไรเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับตัวของเราด้วยกับการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาด้วยกับสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้รู้จักอัลลอฮฺด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์
วันนะฮูคอลิกวันนะฮูอัลคอลิกุว่าพระองค์เป็นผู้สร้างอัลรอซิกุเป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเราเวลาที่เราพูดถึงคำว่าปัจจัยยังชีพพี่น้องอย่าเข้าใจเพียงแค่ความหมายของคำว่าเงินไม่ใช่คำว่าอริสหรือปัจจัยยังชีพก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเงินอีมานความศรัทธาสติปัญญาสุขภาพลูกหลานเพราะฉะนั้นคำว่าริสไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับชีวิตของเราพี่น้องลองคิดดูวันนี้พี่น้องสามารถที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้สามารถจะเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอกับพี่น้องแต่พี่น้องคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสติปัญญาของพี่น้องไปเนี่ยเห็นคนบ้าที่เดินตามข้างถนนมั้ยน่าสงสารไหมน่าสงสารเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราแต่ทว่าสติปัญญาของเขาไม่สามารถที่จะแบ่งแยกสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนะฮูอัลคอลิกุอัลรอซิกุอัลมุดับบิรุคำว่ามุดับบิรก็คือผู้ที่ทรงบริหารลิฮาดัลกาวนีทุกสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตกลงมาคนกรุงเทพอย่างพวกเราอาจจะไม่ชอบแต่เราอย่าลืมนะครับฝนที่ตกลงมาแม้ว่าเรามองว่าอาจจะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราแต่ก็เกิดประโยชน์แก่สิ่งอื่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเพราะการสร้างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเฉพาะมนุษย์ไม่ได้สร้างเฉพาะยินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวของเราอันมุดับบิรุลิฮาดัลกอนีเป็นผู้ที่ทรงบริหารถ้าวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดูแลการโคจรของดวงดาวปล่อยให้มันตกลงมาตามความปรารถนาของมันอยู่ๆก็ตกเป็นอุกกาบาตลงมาบนโลกเป็นไงเรียบร้อยโลกแตกโลกระเบิดวันนี้ดวงอาทิตย์บอกว่าฉันอยากที่จะมาอยู่ใกล้โลกมากกว่านี้เป็นไงแห้งแล้งตายกันหมดเลยแต่วันนี้ด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับระยะทางที่เหมาะสมทำให้เกิดกลางวันทำให้เกิดกลางคืนทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆถามว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยถ้าไม่มีผู้สร้างมันจะเกิดขึ้นเองได้ไหมนี่ไงทำให้เรารู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นมนุษย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จมูกเนี่ยงุ้มลงมาข้างล่างอ้าวถ้าเกิดสร้างให้ใช้อยู่ข้างบนเป็นไงเวลาฝนตกเข้าสมองตามีขนตามีคิ้วเวลาที่เราออกกําลังกายเวลาเหงื่อออกเป็นไงมันจะมาติดที่ขนตาแล้วก็ไหลไม่เข้าไปในตาโดยตรงมือมี5นิ้วเท้ามี5นิ้วเราอยู่ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเราถูกตัดไปสักนิ้วหนึ่งลำบากไหมลำบากผมเคยมีคนรู้จักเนี่ยนะครับเป็นโรคมะเร็งที่ลิ้นรักษาด้วยกับการผ่าตัดก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็กินได้ปกติแต่พอเป็นมะเร็งไปผ่าตัดไม่ได้ผ่าลิ้นออกนะผ่าเพียงแค่ไอ้เนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งอยู่ข้างๆโคนลิ้นออกแค่นั้นเองกินไม่ปกติเห็นไหมวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอวัยวะครบทั้ง32เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดวันนั้นเราจะสํานึกถึงความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับเราจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อีมานวะบิอูลูฮียะติฮีและเมื่อรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไม่ได้สร้างมนุษย์มา
โดยปราศจากเป้าหมายวะมาคอลักตุนยินนวันอินซะเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มันมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จิตจบสิ้นกันไปไม่ใช่วะมาคอลักตุนยินนวันอินซะอิลลาลียะบุดูนเว้นแต่ให้ยินแล้วก็มนุษย์นั้นปฏิบัติอิบาดะห์ต่อเราอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทั้งคืนไหมไม่ห้าเวลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราถือศีลอดตลอดทั้งปีไหมไม่ปีหนึ่งขอแค่หนึ่งเดือนสำหรับผู้ที่มีความสามารถมีเงื่อนไขด้วยนะไม่ได้หมายถึงโอ้ยฉันป่วยก็ต้องถือศีลอดไม่ใช่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราจ่ายซะกาตด้วยกับทรัพย์สินทั้งหมดไหมไม่ใช่เพียงแค่บางส่วนของทรัพย์สินของเรา 2.5%สำหรับทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่สำหรับคนที่มีทรัพย์สินมากถึงเกณฑ์ที่ศาสนากำหนดและทรัพย์สินนั้นครบรอบปีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วให้เราไปประกอบพิธีฮัจญ์ฉันจนฉันต้องไปไหมไม่ต้องสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถฉันสุขภาพที่ดีมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่ต้องไปเห็นไหมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจโดยให้เราทำอย่างสุดความสามารถเหมือนที่เราได้กล่าวมาแล้วแล้วเราลองคิดดูนะเรารู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ถึงความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราเอาง่ายๆเพียงแค่นิอามะห์ของการเห็นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะมองเห็นการที่เราสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเราแล้วเข้าไปสู่สมองและสามารถที่จะคิดได้นี่ก็เป็นเนื้อมาที่เราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีทั้งหมดไปแลกกับสายตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราเป็นเพียงแค่บางส่วนที่เราสามารถที่จะกระทำได้แต่พวกเราอีกหลายๆคนก็ยังละทิ้งที่จะกระทำเรายังเห็นพี่น้องมุสลิมของเราทิ้งการละหมาดเรายังเห็นพี่น้องของเราในเดือนรอมฎอนยังไม่เห็นจันเสี้ยวเรายังเห็นพี่น้องของเราเนี่ยนะครับยังกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเรายังเห็นพี่น้องของเรากระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกว่าคนเนรคุณได้ไหมได้เนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาต้องการเป็นผู้ที่ขาดทุนแต่เราไม่ใช่อิลลัลลดีนาอามะนูอีหม่านอย่างเดียวได้ไหมบางคนบอกว่าอีหม่านอยู่ในใจทำไมไม่คุมหัวล่ะเฮ้ยอีหม่านอยู่ในใจไม่ละหมาดล่ะอีหม่านมันอยู่ในใจไม่ใช่อิลลัลลดีนาอามะนูเพราะเว้นแต่บุคคลผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลูอัศศอลิฮาตและก็ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะนั้นการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นเป็นผลที่ได้มาจากการที่เรามีอีหม่านที่มั่นคงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งคนมีอีหม่านมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือภาคสมัครใจมากตัวอย่างท่านนบีไงทุกคนยอมรับไหมว่าท่านนบีมีอีหม่านมากกว่าพวกเรายอมรับไหมยอมรับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับเราฟังว่าค่ำคืนแต่ละค่ำคืนเนี่ยท่านนบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านเนี่ยบวมถามว่านบีเนี่ยนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชื่อว่าฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยชื่อเหมือนผมเลยฮาบีบุลลอฮ์แปลว่าผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยนะครับถ้าเพียงแค่ละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาพอไหมพอเพราะอะไรบาปก็ไม่มีแต่ท่านนบีเป็นไง
ละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมท่านนบีของเราเวลาที่มีทรัพย์สินเงินทองเวลาที่มีคนฮะดียะเอาของกำนันมาให้เนี่ยให้ตอนเช้ายังไม่ถึงเที่ยงหมดแล้วนบีแจกจ่ายหมดเลยบริจาคให้กับเอาไปมอบให้กับซอฮาบะห์เอาไปมอบให้คนยากจนเอาไปมอบให้เด็กกำพร้าท่านหญิงอาอิชะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมท่านจะต้องยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนี่บวมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องท่านจากสิ่งที่เป็นบาปทั้งหมดแล้วคือไม่มีบาปเป็นมะอซูมเป็นคนที่ไม่มีบาปทำไมท่านนบียังต้องละหมาดทำไมท่านนบียังต้องบริจาคคำตอบท่านนบีว่าไงอัฟลาอากูนูอับดันชะกูรอโอ้อาอิชะห์เอ๋ยเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ฉันเป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับยิ่งคนมีอีมานมากยิ่งกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากเพราะนั้นพวกเราเช่นเดียวกันยิ่งเรามีอีมานมากเรายิ่งจะต้องทำความดีให้มันมากวันนี้เราไม่ใช่เพียงแค่ละหมาด5เวลานะครับฟัรดูวันนี้เราจะต้องละหมาดซุนนะตคนดีอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องซุนนะตก่อนและหลัง10หรือ12รอกะห์ให้มันครบคนดีอย่างพวกเราจะต้องละหมาดดูฮาคนดีอย่างพวกเราก่อนจะนอนจะต้องละหมาดวิเตรคนดีอย่างพวกเราถ้าตื่นขึ้นมาในยามดึกจะต้องละหมาดตะฮัจญุดยิ่งเรามีอีหม่านมากยิ่งเรากลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเราจะต้องทำความดีให้มันมากดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคำว่าอีหม่านเนี่ยก็จะรวมถึงการทำในสิ่งที่เป็นความดีคำถามต่อมาอะไรล่ะที่เป็นการงานที่เรียกว่าเป็นความดีเพราะทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาที่เขาทำอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีไหมดีถ้าไม่ดีฉันจะทำทำไมแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เป็นมาตรวัดว่าสิ่งที่ทำดีหรือไม่ดีพี่น้องเรามีต้นแบบใครล่ะต้นแบบของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นมาตรวัดว่าการงานนั้นเป็นการงานที่ดีพี่น้องดูเลยว่านบีทำไหมถ้านบีทำนั่นคือสิ่งดีถ้านบีไม่ทำนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างนบีทำอะไรเราจะต้องทำให้ใกล้เคียงที่สุดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราไม่มีทางที่จะทำให้เหมือนกับนบีให้เราทำให้ใกล้เคียงที่สุดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำโดยมีพื้นฐานจากการอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำอย่างเดียวนะจะต้องมี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1อีหม่านไงพอเราอีหม่านเรากลัวอัลเลาะห์เราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราก็ทำในสิ่งที่เป็นความดีและความดีที่ว่านี้เราดูรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำด้วยกับความคิดของเราเองไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้สิ่งที่มุสลิมทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับไม่ใช่ถ้าการกระทำนั้นแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่มีรูปแบบที่เรียกว่าไม่มีซุนนะห์เนี่ยเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าการงานใดก็ตามที่เป็นการงานที่เราทำและมีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาของเราแม้ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่เล็กแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนกี่เท่านะเมื่อกี้บอกว่าไงอย่างน้อยสิบอย่างน้อยสิบอิลลัลละดีนะอามะนูวะอามิรุสซอลิฮาตเว้นแต่ผู้ที่มีอีหม่านและผลของอีหม่านก็คือการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราทำอย่างเดียวทำคนเดียวพอไหมไอ้คนข้างบ้านเรามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันลูกหลานของเราจะเป็นแบบไหนก็เรื่องของมันได้ไหมไม่ได้วะตะวาเซาเห็นไหมครับเป็นคนดีแล้ว
หน้าที่ของผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องให้คนอื่นเป็นคนดีด้วยเพราะถ้าเราคิดว่าเราทำดีเพียงแค่คนเดียวอิสลามไม่มาถึงพวกเราหรอกถ้าชาวอาหรับถ้าซอบะห์คิดว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นซอบะห์ของท่านนบีทำความดีอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเผยแพร่ศาสนาอิสลามไม่มาถึงพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเห็นไหมครับซูเราะห์นี้สั้นๆแต่บอกถึงความหมายของชีวิตของพวกเราวะตะวาซาวบิลฮักและตะวาซาวสั่งใช้ตักเตือนไม่ได้สั่งอย่างเดียวนะจะต้องตักเตือนด้วยเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงพวกเราไว้นะครับว่ากุนตุมค่อยรออุมมะตินให้เรารู้นะกุนตุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดพวกเจ้าทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดและคุณลักษณะของประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดกุนตุมค่อยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสที่ได้อุบัติขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงทำดีละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตแต่ตัวของเขาเองตะมูรูนบินมะรูฟสั่งใช้ในเรื่องของความดีวะตะวาซาบิลฮักก็คือการสั่งใช้บอกกล่าวบุคคลอื่นในเรื่องของความดีเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสมมุติว่าเราไม่มีความสามารถเรายากจนแต่เรารู้ว่าการบริจาคเป็นเรื่องที่ดีดีไม่บริจาคดีแต่ว่าซาวินฮักแต่เรารู้จักคนข้างๆบ้านเราเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยเด็กกำพร้าเขาต้องการความช่วยเหลือมีแม่ไม้มีคนยากจนข้างๆบ้านเราต้องการความช่วยเหลือความดีไหมดีแล้วเวลาที่เราบอกในเรื่องของความดีพี่น้องที่รักทั้งหลายผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเนี่ยสมมุติว่าตะวะคนนั้นเนี่ยได้ยินคำแนะนำของเราแล้วนำเงินที่เขามีเนี่ยไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าผลบุญที่เขาได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาบันทึกให้กับเราด้วยวะตะวาซาบิลฮักแนะนำในเรื่องของความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วถ้าเราเห็นคนรอบข้างเราลูกๆของเราไม่ละหมาดเป็นไงเราละหมาดอยู่คนเดียวฉันเป็นพ่อแม่ตัวใครตัวมันลูกไม่ละหมาดแต่มันเรียนสูงมันเรียนจบปริญญาเรื่องของช่างเรื่องของมันได้ไหมไม่ได้จะต้องสอนจะต้องบอกจะต้องเตือนให้ลูกของเราละหมาดคนข้างบ้านเรายังไม่ละหมาดจะต้องไปบอกประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะต้องรู้ถึงวิธีในการบอกเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราบอกในสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่เป็นสัจธรรมแต่ด้วยกับวิธีที่มันผิดเนี่ยเขาไม่รับมีตัวอย่างนะครับในประเทศอียิปต์นักวิชาการท่านหนึ่งเล่าให้กับเราฟังท่านเล่าให้เราฟังนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งและข้างหน้ามัสยิดเนี่ยมีที่อาบน้ำละหมาดปรากฏว่ามีชายสองคนกำลังอาบน้ำละหมาดและระหว่างที่อาบน้ำละหมาดก็คุยไปอาบน้ำละหมาดไปคุยไปเล่นไปข้างในเขาก็อีกอมาจะละหมาดมีคนคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นไอ้สองคนนี้มันอาบน้ำละหมาดแล้วมันโอ้ยมันเล่นอยู่นั่นแหละเขาข้างในเขาอีกอมัดแล้วก็บอกนี่ไอลาพวกเราอาจจะงงเอ้ยไอลาไม่เจ็บบ้านเราก็ไอควายข้างในเขาละหมาดกันแล้วนะมัวแต่ทำอะไรอยู่ถามว่าเตือนถูกไหมเตือนในสิ่งถูกนะให้รีบอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปทันละหมาดยะมาอะห์พร้อมตักบีรพร้อมกับอิหม่ามแต่วิธีการถูกไหมไม่ถูกสองคนนี้ก็รีบอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าไปละหมาดพอละหมาดเสร็จผู้รู้คนนี้ก็ถามเรียกคนที่เตือนเนี่ยเรียกคนที่เตือนมา
โอ้พี่น้องฉันฉันมีคำถามจะถามนิดนึงรู้ไหมเขาถามว่าอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบนิดนึงตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาดให้กับสัตว์เดรัจฉานคนนี้ก็อึ้งเขาก็สอนเวลาที่จะไปเตือนเนี่ยให้ใช้คำพูดและก็รูปแบบในการเตือนให้มันเหมาะสมอีดูอีกตัวอย่างหนึ่งหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านฮัสซันและก็ท่านฮุเซนหลานของท่านนบีสองคนนี้เนี่ยได้รับการอบรมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบิดามารดาก็คือท่านอาลีและก็ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนสองคนนี้อาบน้ำละหมาดเหมือนกันเลยปรากฏว่าระหว่างที่อาบน้ำละหมาดเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังอาบน้ำละหมาดและเห็นชายชราคนนี้อาบน้ำละหมาดไม่ถูกต้องสองคนนี้เด็กนะเห็นคนแก่พูดง่ายสับบ้านเราเห็นคนแก่อาบน้ำละหมาดไม่ถูกถ้าไปเตือนบอกว่าเชอาบน้ำละหมาดไม่ถูกนะเป็นไงโดนเขาทำไงเขาบอกเชช่วยตัดสินให้ฉันหน่อยฉันเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดแล้วให้เชตัดสินว่าคนไหนอาบน้ำละหมาดถูกคนไหนอาบน้ำละหมาดผิดแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้กับเชดูเชเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อมันต้องการจะสอนเราว่านี่คือรูปแบบของการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องแชร์ยอมไหมยอมเด็กไม่ได้ว่าแต่มันมีวิธีการในการนำเสนอแม้แต่คนที่เลวที่สุดบนหน้าโลกใบนี้พี่น้องรู้ไหมใครเลวที่สุดฟิรอูนนี่เลวที่สุดเพราะอะไรฟิรอูนบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าแต่คำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีฮารูนเนี่ยให้ไปบอกฟิรอูนว่าไงไอ้คนชั่วไอ้คนเลวพูดแบบนี้ไหมไม่ใช่ฟากูลาละฮูเจ้าทั้งสองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้กับเราฟังนะเจ้าทั้งสองก็คือมูซาและก็ฮารูนฟากูลาละฮูกาลันจงกล่าวกับฟิรอูนจงเรียกร้องเขาจงพูดกับเขาด้วยกับคำพูดไลยีนันที่มันอ่อนโยนละอัลละฮูยะตะซักกะรออูยักชาเพื่อที่ว่าด้วยกับคำพูดที่ดีเนี่ยจะทำให้ฟิรอูนสำนึกได้แล้วก็กลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัตตะวาซาบิลฮักการบอกแล้วก็การเตือนบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องใช้วิธีการที่มันเหมาะสมและเป็นหน้าที่ของเราในอายะห์กุรอานนี้เนี่ยในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องแสดงออกและจะต้องบอกกล่าวกับคนรอบข้างให้รู้ว่านี่คืออิสลามนี่คือมารยาทของมุสลิมเราคุมหัวออกไปแบบนี้เนี่ยโดนคำถามแน่นอนเวลาไปอยู่ในสังคมบางสังคมทำไมต้องคุมหัวทำไมต้องคุมศีรษะทำไมต้องละหมาดผมเนี่ยมีคนที่รู้จักหรือมีเพื่อนต่างศาสนิกมากผมเจอคำถามลักษณะนี้บ่อยทำไมต้องมีเคราทำไมถึงเวลาต้องไปละหมาดเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิบายให้กับพวกเขาได้ฟังและเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแสดงออกให้เขารู้ว่านี่คือมารยาทของมุสลิมมารยาทที่จะต้องมีต่อมนุษย์รอบข้างและมารยาทที่จะต้องมีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวาซาบิลฮักในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและหลังจากที่เราเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยจะต้องประสบวะตะวาซาบิสซับรีเมื่อใดก็ตามที่เรายืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเมื่อใดก็ตามที่เราบอกกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องจะต้องถูกทดสอบ
ท่านลุกมานเนี่ยนะครับได้สอนลูกของท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในสูเราะห์ลุกมานพี่น้องไปเปิดอ่านเลยยาบุนัยยะโอ้ลูกรักวะมุรบินมะรูฟจงสั่งใช้ในเรื่องของความดีวันฮาวะอานินมุงกัรและจงห้ามปรามในเรื่องของความชั่วสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่ววัสบิรอาลามาอัศบักและจงอดทนต่อสิ่งที่จะประสบกับเจ้าหลังจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการที่จะเป็นคนดีเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะยืนหยัดในหลักการของศาสนาเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะชักชวนบุคคลอื่นมาสู่สัจธรรมแห่งอิสลามหรือความจริงในสิ่งที่เป็นแบบฉบับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็หมายถึงว่าพี่น้องเตรียมที่จะพบกับบททดสอบและหน้าที่ของเราวะตะวาซาบิสซอบรีจะต้องสอนกันจะต้องเตือนกันในเรื่องของความอดทนบางครั้งเวลาที่เพื่อนพี่น้องของเราประสบเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องที่มันใหญ่เป็นหน้าที่ของเราต้องบอกซอบัตอดทนเอาไว้นะเพราะสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาอัมบิยะถ้าเทียบกับบุคคลในยุคสมัยอดีตเนี่ยจิบจิบเล็กน้อยเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนามินวะรออิกุมอัยยามัสซอบรีพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะพบในอนาคตเนี่ยก็คือวันเวลาที่จะต้องอาศัยความอดทนอัสซอบรุฟีฮีการอดทนในยุคสมัยนั้นนบีพูดถึงยุคสมัยของพวกเรายุคอาคิเราะห์ซะมานยุคสุดท้ายของพวกเราเนี่ยเพราะความอดทนที่พวกเรากำลังประสบในยุคสมัยนี้เนี่ยมิสลุกกอบดีอาลาอัลันยัมรอเหมือนกับเราใช้มือเนี่ยจับบนฐานที่มันร้อนเป็นยุคสมัยที่เป็นแบบไหนล่ะท่านนบีบอกว่ายุกัซซิบูอัสซอดิกคนที่พูดจริงจะถูกหาว่าโกหกวะยูซัดดิกุอัลกาซิบคนที่โกหกจะบอกว่าเนี่ยเป็นคนพูดจริงคนที่น่าเชื่อถือจะไม่ได้รับความไว้วางใจแต่คนที่ตลบตะแลงโกหกตอแหลจะได้รับความไว้วางใจนบีบอกว่านี่คือยุคสมัยของอาคิเราะห์ซะมานเพราะนั้นคนที่อดทนในยุคสมัยนั้นคนที่ทำในสิ่งที่เป็นความดีในยุคสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่กำถ่านไฟเอาไว้มันร้อนแต่ถ้าว่าความอดทนที่เราประสบเนี่ยลิลอามิลีฟีฮินฟีฮิมคนที่ทำคนที่ยืนหยัดเนี่ยมิสลูอัจริคอมซีนารอยูลายาอามาลูนมิสลาอามาลีฮีจะได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำความดี50คนการที่เราทำความดีการที่เราเรียกร้องมาสู่สัจธรรมแล้วเราอดทนเนี่ยการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเนี่ยนะครับ50เท่าของคนที่ทำความดีปกติท่านดาวูดบินสุไลมานรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่ายัสตะดิลลูอะลาตักวัลมุมินีสิ่งที่จะชี้สิ่งที่จะยืนยันสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายของความยำเกรงของผู้ศรัทธาพวกเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ใช่ผู้ที่ขาดทุนเพราะเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพราะเรามีการปฏิบัติในการงานที่ดีเพราะเราสั่งใช้กันในเรื่องของความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วเพราะเราตักเตือนกันให้มีความอดทนสิ่งที่จะยืนยันนะครับถึงความยำเกรงของผู้ศรัทธาเนี่ยบิซาลาซิน3ประการพี่น้องตรวจสอบถ้าพี่น้องมี3ประการนี้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือเครื่องหมายของความศรัทธาประการที่1
ฮุสนุตะวักกุลิฟีมาลัมยะนัลคือการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ยังไม่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะกระทำเราจะต้องมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่ได้รับริสกีทรัพย์สินเงินทองเรายังไม่ได้รับนั่นคือหน้าที่ของเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ถ้าเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราแล้วแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเป็นของเรามอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ใช่นั่นผิดหน้าความหมายของคำว่ามอบหมายก็คือทำทุกวิถีทางที่ศาสนาอนุมัติเพื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการโดยมอบหมายความสำเร็จกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุสนุตะวักกุลฟีมาลัมยะนัลมอบหมายต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่ยังไม่ได้รับวะฮุสนุรริดอฟีมากอดนาละประการที่2ริดอพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้วันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนร่ำรวยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนยากจนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลลอฮฺให้เรามีลูกหนึ่งคนอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลลอฮฺให้เราเป็นหมันอัลฮัมดุลิลละห์พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราเพราะพระองค์รู้ดีว่าบุคคลนี้เหมาะสมกับลักษณะนี้บุคคลนี้เหมาะสมกับลักษณะนี้วันนี้เรายากจนแต่เรายังบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไม่แน่ถ้าอัลลอฮ์ให้เรารวยความร่ำรวยทำให้เราหลงจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้วันนี้เราร่ำรวยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราให้เราได้บริจาคแต่ถ้าวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เรายากจนบางครั้งความยากจนทำให้เราหันหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ก็เป็นไปได้ความร่ำรวยความยากจนสุขภาพที่ดีลูกหลานเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราหน้าที่ของเราคืออะไรรีดอพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานและประการที่3เครื่องหมายของผู้ศรัทธาวะฮุสนุสซอบรีฟีมากอดฟาตะจะต้องอดทนในทุกสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จากไปจากตัวของเราอดทนเราเคยมีเรี่ยวแรงเป็นหนุ่มเป็นสาววันนี้เราแก่ชราเรี่ยวแรงก็หายไปฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีลูก10คนอัลลอฮฺเอาลูกของเรากลับไป1คนฮัมดุลิลละห์ยังเหลืออีกตั้ง9คนวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราด้วยกับสุขภาพเป็นโรคภัยไข้เจ็บอัลฮัมดุลิลละห์เรายังสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปัญหาของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมพี่น้องปัญหาของมนุษย์คือคิดในสิ่งที่หายไปและลืมในสิ่งที่เหลืออยู่พี่น้องเข้าใจไหมคิดในสิ่งที่หายไปคิดในสิ่งที่ถูกทดสอบแต่ลืมในเนื้อมาความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่กับเรามีคนคนหนึ่งไปหาคอลีฟะบอกโอ้ยฉันเนี่ยยากจนเหลือเกินจะขอความช่วยเหลือหน่อยยากจนเหลือเกินขอความช่วยเหลือหน่อยคอลีฟะผู้นำบอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขอยากได้ใช่ไหมจะให้เงินแต่ขออย่างหนึ่งจะให้เงินแต่ขอตาข้างหนึ่งไม่ให้ไม่ได้จะให้เงินขอหูข้างหนึ่งไม่เอาจะให้เงินขอมือสักข้างหนึ่งคนยากจนไม่ได้คอลิฟะบอกว่าเงินเนี่ยเห็นไหมเงินแม้ว่าจะมีมูลค่าแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะไปแลกกับอวัยวะที่ยังมีอยู่กับตัวของเจ้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือเนื้ออามะความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับตัวของเจ้าแต่เจ้าลืมแต่เจ้าคิดเพียงสิ่งเดียวที่หายไปจากตัวคือความยากจนเหมือนกับส่วนใหญ่ของพวกเราแหละคิดแต่สิ่งที่สูญเสียค
คิดแต่สิ่งที่ถูกอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทดสอบแต่ลืมที่จะคิดถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ประทานให้กับเราวะตาวาซาบิลฮักวะตาวาซาบิสซอบริและสุดท้ายในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลากล่าวใช้ด้วยกับวาวุนจะมาอะตาวาซาคำว่าตาวาซาเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ทำเพียงแค่ฝ่ายเดียวหรือคนเดียวจะต้องเป็นทั้งสองฝ่ายหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะตักเตือนคนรอบข้างเราได้เพียงอย่างเดียวเราจะต้องพร้อมที่จะรับคำตักเตือนจากคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์อย่างพวกเรามีข้อบกพร่องมนุษย์อย่างพวกเราไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเป็นไงจะต้องเตือนซึ่งกันและกันเหมือนกระจกที่เห็นความผิดที่เห็นข้อบกพร่องของพี่น้องของเราและจะต้องบอกจะต้องเตือนสังคมจะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าคนในสังคมเนี่ยตัวใครตัวมันคนในสังคมจะต้องทำหน้าที่บอกกันในเรื่องของอีหม่านจะต้องสอนกันในเรื่องของศาสนาจะต้องสั่งใช้กันในเรื่องของความดีจะต้องห้ามปรามในเรื่องของความชั่วและจะต้องบอกซึ่งกันและกันให้มีความอดทนในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะไปรับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาในวันกิยามะห์เพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาสัญญาไว้อินนามายูฟฟัสซอบิรูนาอัจรุฮุมบิกอยริฮิซาบเราจะตอบแทนซอบิรูนาคนที่มีความอดทนบิกอยริฮิซาบโดยที่ไม่คิดคำนวณ นั่นก็หมายถึงว่าการตอบแทนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับเราในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการได้นี่คือบางส่วนนะครับจากสิ่งที่บรรดา นักวิชาการได้อธิบายซูเราะห์สั้นๆแต่บ่งถึงความหมายที่ถ้าเรานำไปสู่การปฏิบัติชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และเราจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าพี่น้องจำไว้เลยนะขาดทุนในโลกดุนยาขาดทุนในโลกดุนยาสามารถที่จะแสวงหาผลกำไรได้ในอนาคตแต่ถ้าขาดทุนในโลกอาคิเราะห์เสียทั้งดุนยาและก็เสียทั้งอาคิเราะห์ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องพอสมควรนะครับหวังว่าคงจะเป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์แก่ตัวของผมและก็พี่น้องที่สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวที่ได้รับรางวัลการตอบแทนโดยปราศจากการคำนวณหรือปราศจากการจินตนาการใดๆของมนุษย์ในวันกิยามะห์นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah